วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาในบทที่8นะครับในบทที่8นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดทำแบบก่อสร้างนะครับโดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นวิธีการร่างแบบก่อสร้างนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนแบบก่อสร้างนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิมพ์แล้วก็พับแบบก่อสร้างนะครับเพื่อยื่นแบบก่อสร้างกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าผู้เรียนพร้อมแล้วนะครับไปเรียนรู้เนื้อหาในบทที่8ได้เลยครับ